จะมาเรียนเรื่องของกราฟและความชันกันนะครับเรื่องนี้มันมีความสำคัญยังไงมีความสำคัญมากเลยนะครับโดยเฉพาะในฟิสิกส์ม.4เนี่ยมันจะมีเรื่องกราฟการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีเรื่องพื้นที่ใต้กราฟความชันพวกเนี้ยตรงเนี้ยเป็นจุดที่น้องๆหลายคนรวมทั้งตัวบางเองด้วยตอนเรียนม.4เนี่ยไปไม่เป็นเลยครับจริงแล้วเนี่ยถ้าเรารู้แค่หลักการเพียงไม่กี่อย่างเนี่ยเราสามารถทำได้เลยเราดูสมการเส้นตรงกัน y เท่ากับ mx บวก c m ตรงเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าความชันส่วนตัว c ตรงนี้คือจุดตัดแกน y อ่ะมาดูการหาความชันความชันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3อย่างนะในเส้นตรงเนี่ยอันดับแรกเนี่ยความชันเป็นบวกมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเรียกแบบให้เข้าใจง่ายๆคือว่าขึ้นเขา m เป็นลบเมื่อกี้ขึ้นเขาอย่างนี้เขานี่ลงเขาฟุ๊บอย่างนี้สุดท้าย m เป็น0ความชันเป็น0คืออย่างนี้เลยครับขนานไปกับแกน x เลยการหาความชันมาดูนะครับสมมุติว่ามีเส้นตรงเส้นนึงนะอย่างนี้สมมติมีจุดนี้จุดหนึ่งมีจุดนี้จุดหนึ่งคือมี2จุดนะรู้2จุดเราสามารถหาค่าความชันของมันได้เลย m มันมีค่าเท่ากับ y 2ลบ y 1หารด้วย x 2ลบ x 1นะครับหรือเท่ากับเดลต้า y หารเดลต้า x เดลต้า y หารเดลต้า x มันก็คือแนวดิ่งส่วนแนวราบนั่นเองข้ามส่วนชิดคือแทนจริงป่ะฉะนั้นมันก็จะมีค่าเท่ากับแทนเซต้านั่นเองมีเส้นตรงเส้นนึงแล้วเรารู้จุด2จุดที่อยู่บนเส้นตรงเราหาความชันได้เลยหาสมการเส้นตรงให้ความชันมาเท่ากับ1ส่วน2ผ่านจุด x ลบ3 y 7เรารู้ m แล้วใช่ป่ะเรารู้จุดที่ผ่านส่วนความชันก็คือ m เท่ากับ y ลบ y 1หารด้วย x ลบ x 1 m คือ1ส่วน2เท่ากับ y ลบ y 1 y 1คือ7 x ลบ x 1 x 1คือลบ3นะ x ลบแล้วก็ลบ3 1ส่วน2เท่ากับ y ลบ7หารด้วยลบจะลบเป็นบวกใช่ป่ะก็เป็น x บวก3เราก็จะได้ x บวก3เท่ากับ2คูณกับ y ลบ7 2คูณ y เป็น2 y ลบ2 7 14ย้ายข้างให้เหลือ y ในเทอม x แบบนี้ x บวก3บวก14เท่ากับ2 yx บวก17เท่ากับ 2y แสดงว่า y เดียวเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ2คูณกับ y ใช่ป่ะย้ายไปหารทั้งหมดเลยก็จะเป็น x บวก17ส่วน2เขียนให้อยู่ในรูปไปเท่ากับ mx บวก c เป็น x ส่วน2บวกกับ17ส่วน2หรือเขียนให้อยู่ในรูปสวยๆก็จะเป็น1ส่วน 2x ใช่ป่ะบวกกับ17ส่วน2นะครับตอบ y เท่ากับ mx บวก c แล้วเห็นป่ะ a ตรงเนี้ยคือความชันตรงเนี้ยคือจุดตัดแกน y โอเคนะครับ